วันนี้เรามาทำขนมมันทอดคุกงากันนะคะซึ่งก็ทำง่ายนะคะเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วกุ้งก็เลยลองมาทำดูนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าเราจะใช้มันสีเหลืองสีม่วงตามใจชอบเลยนะคะเอาไปนึ่งให้สุกวิธีเช็คสุกก็คือเนี่ยเอาซ่อมจิ้มไปเนี่ยเขาก็จิ้มได้แปลว่าเขาสุกแล้วเราจะใช้มันส่วนตรงนี้นะคะ200กรัมนะคะเอาซ่อมยีเลยที่เหลือนั้นกุ้งเอานึ่งไว้กินนะแต่เองนะพอยีมันหมดแล้วใช่ไหมกุ้งจะใส่น้ำตาลทรายไป50กรัมแล้วก็คลุกเคล้าน้ำตาลกับมันให้เข้าเข้ากันเลยเพราะตอนนี้มันเขายังร้อนๆอยู่นะคะก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันแล้วทีนี้เราจะเติมเกลือเข้าไปครึ่งช้อนชาแล้วกะทินะคะ70กรัมนะคะเกือบขีดนะ70กรัมก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะตอนนี้มันเขายังร้อนอยู่นะไอตัวเองเราก็เลยต้องใช้ซ่อมช่วยนะเราทีนี้เราจะใส่แป้งข้าวโพดไปนะคะ20กรัมแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียว100กรัมหรือ1ขีดนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันและทีนี้ถ้าเขานวดได้แล้วมันหมายความว่าเขาคลายความร้อนแล้วอะค่ะก็จะใช้มือนวดเลยนะคะนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนหมดผงแป้งเลยนะคะพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราก็จะไปขึ้นรูปกันเลยจ้าเพื่อนๆจะขึ้นรูปเป็นแบบไหนก็ได้ฮะจะเป็นกลมๆจะเป็นเหลี่ยมตามใจชอบเลยนะขนาดก็ตามใจชอบเลยนะคะกุ้งก็จะปั้นเป็นแบบว่ากลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะกะทิกุ้งเหลือใช่ป่ะคะกุ้งก็เลยจะแบบว่าเอาไปคลุกในกะทินิดนึงนะคะแล้วก็เอามาคลุกงาถ้าเราไม่เอาไปจุ่มในกะทิมันจะไม่ค่อยติดงาเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกะทิก็เอาจุ่มน้ำก็ได้นะคะไม่ได้ซีเรียสแต่อันนี้กะทิของเราเหลือเราก็เลยแบบอ่ะจุ่มในกะทิไปเลยละกันรสชาติของเขามันก็จะหอมกะทิเข้าไปอีกอะไรแบบนี้นะคะก็ปั้นไปจนหมดแล้วเราก็ไปตั้งกระทะเตรียมทอดเลยนะคะทอดก็ไฟกลางนะคะพอน้ำมันร้อนปุ๊บเราก็จะทอดแล้วเราก็จะกลับไปกลับมาให้เหลืองทั่วๆกันนะคะและทีนี้พอเขาเหลืองได้ที่เสร็จปุ๊บก็เอาขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะคะก็ไปจัดจานกันได้เลยจ้าเนื้อของเขานะคะจะแบบว่าหนึบหนึบหมายถึงว่ามันก็ยืดยืดยืดเหนียวเหนียวนิดนึงนะแต่ไม่เหนียวเหมือนไข่นกกระทานั่นเองดูเนื้อเขานะคะรสชาติเขาก็หอมกะทินะคะหวานหวานก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะเป็นการแปรรูปขนมที่เราแบบเบื่อแบบเดิมๆแล้วก็ลองมาทำมันทอดคุกงากันนะคะเพื่อนๆก็อร่อยดีนะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะ